สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็จะเบิ่งข่าวดีของวงการบาเต้ลาวเฮาก็คือเป็นหญิงลาวทั้งงามทั้งเก่งก็คือทั้งทานางกัญญาแก้วมณีเนาะเลขาธิการสภาบาเต้แห่งชาติลาวไว้นะครับเลือกตั้งให้เป็นคณะบริหารงานของสภาบาเต้นานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั่นเองในศกปี2023หาปี2027นะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้รับการแต่งตั้งในกองประชุมใหญ่สภาบาเต้อาซีครั้งที่33อยู่ที่ประเทศบาเรนนะซึ่งว่าท่านนางกัญญาแก้วมณีก็ได้ถูกเสนอชื่อจากสภาบาเต้แห่งชาติลาวเข้าเลือกตั้งในครั้งนี้ในตำแหน่งคณะบริหารงานของฟีฟ่าหรือว่าฟีฟ่าคอนซิลเมมเบอร์นะตำแหน่งดังกล่าวก็แมนจะเป็นตัวแทนของทวีปอาเซียนในเวทีบริหารกีฬาบาเต้ระดับโลกซึ่งก็เป็นตัวแทนของทวีปอาเซียจะมีอยู่6ท่านที่ว่าต้องผ่านการเลือกตั้งจากสาสมสิกของสภาบาเต้อาซีสำหรับบรรดาท่านที่ว่าถูกเลือกตั้งครั้งนี้ก็ประกอบมีหนึ่งกับแมนทานนางกัญญาแก้วมณีเลขาธิการสภาบาเต้แห่งชาติลาวสองกับแมนทานฮามัดบินคาลิฟ่าบินอามัดอันธานิประธานสภาบาเต้กาตาร์ท่านที่สามกับแมนทานยาเซอร์อันมิเซลประธานสภาบาเต้ซาอุดิอาระเบียคนที่สี่กับแมนทานโกโซทาซิมะประธานสภาบาเต้ญี่ปุ่นคนที่5ก็เป็นท่านมาเรียโน วีอาร์เรนเนต้าประธานสภาบาเต้ฟิลิปปินส์ท่านที่6เป็นท่านลาตักฮามิดินโมอามินซึ่งเป็นประธานสภาบาเต้มาเลเซียนะส่วนท่านนี้สภาบาเต้แห่งชาติลาวยังรายงานอีกว่าท่านนางกัญญาแก้วมณีแมนสัมซิกจากประเทศลาวคนทวิตถือว่าได้รับตำแหน่งในการเป็นคณะบริหารงานของฟีฟ่าซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นองค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากวิสอบการพัฒนากีฬาบาเต้และจัดการแข่งกีฬายอดนิยมสูงสุดในโลกก็คือการแข่งบาโลกก็คือฟีฟ่าเวิลด์คัพนั่นเองซึ่งเป็นข่าวดีของวงการบาเต้ลาวเฮาซึ่งเมื่อการเป็นตำแหน่งนี้ก็จะสามารถยันยังโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารรวมถึงข้อสรุปอื่นๆให้กับวงการบาเต้ลาวเฮาในการพัฒนาต่อไปก็ขอสมเสริมก็แล้วกันยิ่งเราทั้งงามทั้งเก่ง